Open House วันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับสาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลหรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้เป็นอย่างมากจึงเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆที่มีความสนใจในด้านการบริหารและการจัดการแต่รายละเอียดของการเรียนการสอนจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเป็นการสอนเกี่ยวกับการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะหลายๆคนอาจจะได้ยินคำว่า MICE นะคะ MICE ก็มาจาก MICE นะคะตัว M แรกเนี่ยก็คือมาจาก Meeting นะคะ Meeting ก็เหมือนการประชุมนะคะ Corporate Meeting การประชุมองค์กรนะคะส่วน I ก็จะเป็น Incentive Travel นะคะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะ C เนี่ยก็จะมาจาก Convention นะคะเป็นการประชุมนานาชาติหรือการประชุมขนาดใหญ่ในสาขาวิชาเดียวกันแต่ว่าอาจจะมาจากหลากหลายองค์กรนะคะส่วน E ก็คือ Exhibition ก็คือการทำจัดนิทรรศการหรือว่าการเป็นเทรดโชว์ค่ะคือนักศึกษาที่จบไปแล้วนะคะคือคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาจะรู้ภาพรวมทั้งหมดของอุตสาหกรรมไมซ์เลยก็คือรู้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นการตั้งแต่การไปคิดคอนเซปต์ไปบิดงานบิดแล้วได้มาถึงต้องทำยังไงต่อพอเตรียมงานเซตอัพเดย์ต้องทำยังไงพอวันจริงโชว์เดย์เขาต้องทำยังไงวันรื้อถอนเทียดาวเนี่ยต้องเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นมีการติดตามประเมินผลอะไรยังไงนำมาแก้ไขยังไงการที่มาเรียนหลักสูตรไมซ์เนี่ยจะรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอะค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่พิเศษนิดนึงคือนักศึกษาของเราเนี่ยก็จะทราบด้านการบริหารจัดการไปด้วยการเงินบัญชีก็คือจะแม่นแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษไปด้วยค่ะค่ะสำหรับปีหนึ่งนะคะน้องๆเขาจะเป็นเรียนวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปก่อนนะการเงินบัญชีนะคะภาษาอังกฤษพอปี2เนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาในวิชา Introduction to Mice Industry นะคะก็จะเริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มการเรียน Meeting Management Convention Management น้องเขาก็ได้จัดประชุมจัดสัมมนานะคะพอปี3ปั๊บน้องเขาก็จะเรียน Exhibition กับ Event ซึ่งเขาก็ต้องจัดงานจริงๆก็ต้องไปขายบูธกันจริงๆนะคะต้องแพลนงานดีไซน์งานกันจริงๆแล้วก็ทำงานร่วมกับศูนย์ประชุมจริงๆปี3เราจะได้จัดอีเวนต์ก็อาจารย์เนี่ยจะเหมือนกับแบ่งๆเป็นฝ่ายเลยค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่ไปขายบูธเองติดต่อลูกค้าแล้วก็วางแผนผังบูธคือเราต้องรู้กระบวนการทุกอย่างค่ะหรือเพื่อนๆฝ่ายอื่นที่เป็นโปรดักชันอย่างนี้คือเขาก็ต้องออกแบบแปลนเขียนแปลนคือทำกันเองหมดเลยคุมเองรันคิวเองดำเนินกิจกรรมเองทุกอย่างค่ะปัจจุบันนะคะทำงานอยู่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีค่ะในตำแหน่ง Administrative Officer ค่ะตอนเรียนเนี่ยค่ะก็ได้เรียนวิชา Meeting Incentive Convention Exhibition ซึ่งทำให้เราเนี่ยค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนในการจัดงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่มีงานจริงๆอะค่ะได้ทราบในหลายๆกระบวนการอย่างเช่นการขายบูธการออกแบบงานออกแบบทีมงานอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการงานอย่างเช่นงบประมาณแล้วก็ทำให้เรารู้จักการแก้ปัญหาได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทำให้เรามาใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้ค่ะสำหรับโอกาสในการทำงานของน้องๆสาขาไมซ์นะคะที่จบไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังได้ไปทำงานในด้าน Venue Management หรือการบริหารจัดการสถานที่ประชุมนะคะหรือว่าจะไปทำด้าน Meeting Planner นะคะหรือว่าจะเป็น Exhibition Organizer นะคะหรือไม่ก็หลายๆคนนะคะตอนนี้ค่ะก็ไปทำทางด้านบริษัท DMC หรือว่า Destination Management Company หรือว่าจะเป็น Event Organizer ก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะมีธุรกิจหลายประเภทที่เราสามารถเข้าไปทำงานได้อะค่ะอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมธุรกิจ Wedding Planner ก็ได้ค่ะคือได้หลายอย่างที่เกี่ยวเป็นธุรกิจบริการนะคะธุรกิจนี้นะคะก็เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตตอนนี้ก็ยังมีนักศึกษาที่จบในสาขาแบบนี้ค่ะไม่เยอะมากสถานประกอบการก็ต้องการนักศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะค่ะคิดว่าน้องๆเนี่ยควรเป็นคนที่มีใจรักในงานบริการค่ะเพราะว่างานเราเนี่ยก็ต้องพบปะผู้คนต้องปฏิสัมพันธ์กับคนตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบสร้างสรรค์อะไรสิ่งใหม่ๆค่ะมีความครีเอทีฟในตัวเองแล้วก็ไม่อยู่ในกรอบสำหรับสิ่งที่น้องๆ นะคะควรเตรียมตัวสำหรับในการเข้ามาศึกษาสาขาไหมนะคะก็คือมี2วิชาที่สำคัญเลยที่พี่คิดว่าน้องๆ น่าจะให้ความสำคัญตั้งแต่มัธยมแล้วแหละก็คือวิชาภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็วิชาในด้านคณิตศาสตร์ตัวเลขต่างๆนะคะเพราะว่าในมหาลัยเนี่ยก็คือจะเจอวิชาพวกนี้วนเวียนอยู่กับเราจนจบปี4เลยค่ะ
สำหรับน้องๆ นะคะที่คิดว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่อยากทำงานที่มันจำเจหรือแบบเป็นคนเด็กกิจกรรมเหมือนพี่อยากจะทำงานที่เปิดกว้างหลากหลายนะคะก็ถ้าสนใจก็ยินดีต้อนรับค่ะคณาจารย์หลักสูตร Mice Management ทุกคนเนี่ยยินดีต้อนรับนักเรียนทุกๆคนนะคะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับหลักสูตรนี้คณาจารย์ก็ยินดีจะดูแลน้องๆทุกๆคนเป็นอย่างดีค่ะเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ผลิตบุคลากรที่มีความต้องการตามแผนงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเลยนะครับน้องๆที่คิดว่ามีคุณสมบัติและมีความสนใจในด้านนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาษาสำหรับอนาคตหลังจากจบไปแล้วรับรองว่ามีงานทำอย่างแน่นอนครับ